แม้จะมีความช่วยเหลือมาส่งถึงที่แต่ชาวปาเลสไตน์กลับไม่ต้องการนะคะสิ่งที่พวกเขาอยากได้คือชีวิตที่ปลอดภัยจากสงครามเท่านั้นค่ะชาวปาเลสไตน์บางส่วนแสดงปฏิกิริยาเชิงลบออกมานะคะหลังจากที่พวกเขามองเห็นเรือลำใหญ่ของสหรัฐได้เข้าทอดสมอบริเวณท่าเรือลอยน้ำชั่วคราวที่ชายหาดแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาเพื่อเตรียมส่งมอบความช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยสงครามที่กำลังอดอยากแต่ชาวปาเลสไตน์กลับบอกนะคะว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการเรือพวกเขาต้องการความปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามนี่เป็นโครงการความช่วยเหลือที่สหรัฐตัดสินใจทุ่มงบประมาณจำนวนมากเลยนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้สำเร็จขณะที่เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ก็ร้องขอไปทางอิสราเอลค่ะให้มีการปรับปรุงการเข้าถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์ในฉนวนกาซาผ่านเส้นทางภาคพื้นดินด้วยการเปิดเส้นทางเพื่อให้ความช่วยเหลือทางทะเลโดยสหรัฐหวังที่จะต่อสู้กับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนกำลังเสี่ยงต่อภาวะอดอยากด้านองค์การสหประชาชาติก็ยืนกรานนะคะว่าการเข้าถึงทางทะเลยังคงมีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ร้องเรียนมานานแล้วถึงอันตรายและอุปสรรคหลังมีการกล่าวหาค่ะว่าอิสราเอลพยายามขัดขวางการส่งมอบความช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซาจนถึงขณะนี้องค์การสหประชาชาติได้สูญเสียเจ้าหน้าที่ไปแล้วกว่า191คนในช่วงสงครามที่ยาวนานกว่า7เดือนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์ในเขตชายฝั่งทะเลที่มีประชากรกว่า 2.3 ล้านคนค่ะขณะที่อิสราเอลก็ยืนกรานนะคะว่ากำลังจะล้างบางกลุ่มฮามาสเพื่อตอบโต้การโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมโดยอิสราเอลกล่าวนะคะว่ากลุ่มติดอาวุธได้สังหารผู้คนไปกว่า 1,200 คนและจับตัวประกันมามากกว่า250คนทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาก็ออกมากล่าวค่ะว่าทางอิสราเอลเองก็ได้สังหารผู้คนในฉนวนกาซาไปแล้วมากกว่า 35,000 คนเช่นกันค่ะ